ู้บริหารของโรงเรียนอ่ะเดี๋ยวเราไม่ออกเสียงค่ะและกำลังจะมีสุดพิเศษในภาพในเร็วๆนี้ค่ะขอบคุณค่ะแต่ผมนักเรียนค่ะเราโดนลิดรอนสิทธิเราโดนหลายๆอย่างแล้วก็แม้แต่แบบคุณครูที่เขาแบบบูลลี่เราหรือเหยียดเพศของเราอะไรอย่างเงี้ยเราเลยทนไม่ได้แล้วเรายิ่งเห็นข่าวจากโรงเรียนอื่นที่ทำหนักกว่าอะไรอย่างเงี้ยเราเลยต้องออกมาครับเผื่อเป็นเสียงหนึ่ง